ซีเล็กทูน่าปรุงรสสูตรน้ำพริกผัดอร่อยง่ายๆได้ทุกมื้อ CP เติมชีวิตที่ดีเฮ้ยเอาละครับหลายๆคนนะคงคุ้นเคยนะฮะในการทำหน้าที่พิธีกรของผมนะครับแต่จริงๆแล้วเป๊กก็เคยส่งเพลงเพราะๆเป็นอาหารหูให้ทุกคนได้ฟังแล้วกับเพลงง่ายๆนอกจากมาร้องเพลงแล้วท้องมันก็ร้องด้วยแล้วฉะนั้นตอนนี้ขอตัวก่อนแล้วกันครับไปทำสปาเกตตี้ไก่ครีมซอสเห็ดเป็นไงดูไฮโซไหมล่ะโอ้โหสปาเกตตี้ไก่ครีมซอสเห็ดเลยครับเขาบอกว่าสบายเพราะเป๊กมีนี่ครับผมเขาทำมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเป๊กเนี่ยตัวจริงเนี่ยทอดไข่ยังยากเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยกินง่ายๆสบายท้องนะฮะแค่ใช้กำลังภายในนิดหน่อยแล้วก็พึ่งไมโครเวฟอีก3นาทีก็กินได้แล้วนี่ครับผมสปาเกตตี้ไก่ครีมซอสเห็ดของเป๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้ต้องจัดการซะหน่อยอิ่มท้องอิ่มใจเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวมาซ้อมกันต่อดีกว่าขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับผลิตภัณฑ์อาหาร CP เพียงตอบคำถามมาว่าเมนูที่แนะนำของผลิตภัณฑ์อาหาร CP ในวันนี้คือเมนูอะไรส่ง SMS คำตอบมาที่เบอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอ นี้นะครับผู้โชคดีที่ตอบถูก5ท่านแรกจะได้รับหนังสือ For the Love of Cooking หนังสือที่รวบรวมเคล็ดลับการปรุงอาหารและสูตรอาหารดีๆจาก CP มูลค่า350บาทรีบๆกันหน่อยนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CPต้อนรับกลับเข้าสู่รายการนั่งร้านค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมการเริ่มต้นของไคเซกิของเรานะคะอันนี้ค่ะคือออเดิร์ฟของชุดจักรพรรดิเลยค่ะในออเดิร์ฟนะคะก็จะมีหลายอย่างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมมีทั้งแปะกล้วยญี่ปุ่นเต้าหู้มะเดื่อญี่ปุ่นแล้วก็มีเห็ดชิทาเกะแล้วก็ยังมีตับปลาส่วนอันนี้นะคะเป็นกุ้งสับห่อด้วยมะเขือค่ะฟังดูน่าสนใจมากๆเลยนะคะชิมตับปลาดีกว่าขนาดออเดิร์ฟนะคะยังหลายอย่างแล้วก็น่าสนใจแล้วรสชาติอร่อยอย่างนี้เลยค่ะไปดูจานต่อไปกันดีกว่าค่ะส่วนอันนี้ค่ะชื่อปลากินบดายค่ะมันชื่อกินไม่ได้แต่มันกินได้นะคะจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวลิจะพิสูจน์ให้ดูตรงนี้เลยค่ะคือเนื้อมันจะไม่ใช่ปลาที่นุ่มมากนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่แข็งเขาเสิร์ฟมากับแบบเหมือนโมจิกึ่งโมจิเป็นข้าวเหนียวเหนียวอย่างเงี้ยค่ะแปลกมากเลยค่ะอีกเมนูนึงนะคะที่เมื่อกี้เชฟนำเสนอมาค่ะมันก็คือเทมปุระนั่นเองค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นเทมปุระที่อร่อยแล้วก็เดี๋ยวเรียชิมอันที่เป็นปลาทรายดีกว่าค่ะเขาจะให้มาก็มีปลาทรายไบโอบะกุ้งแล้วก็มีเห็ดค่ะรวมอันนี้คือเทมปุระรวมนะคะปลาทรายมันจะนุ่มเนื้อขาวแล้วก็แป้งกรอบคือทอดได้ดีมากค่ะแล้วก็จิ้มกับผงๆนี่คือเข้ากันมากมีหลายอย่างมากเลยนะคะซูชิค่ะอันนี้เป็นคามาจิช่วงท้องค่ะส่วนอันนี้ก็คือปลาทูน่าอันนี้โฮตาเตะก็คือหอยเชลล์บ้านเรานะคะแต่ว่าอันนี้เป็นหอยเชลล์ของญี่ปุ่นส่วนอันนี้ก็คือปลากินบดายค่ะแต่ว่าอันนี้เขาทำเป็นซาชิมิค่ะส่วนอันนี้นะคะคือเอ็นกาวะค่ะหอยเยอะแยะมากเลยนะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเมื่อกี้ค่ะที่มาในหลายๆจานหลายๆจานเนี่ยเขาเรียกว่าไคเซกิอย่างเดียวเท่านั้นนะคะมีหลายอย่างมากแล้วก็แต่ว่าเวลามาค่ะจะสั่งได้ว่าเอาเซตเล็กหรือเซตใหญ่พี่เขาบอกว่าเห็นนั่งร้านมาทั้งทีก็เลยจัดเซตใหญ่ให้เลยค่ะ
ใหญ่และเยอะหลายอย่างมากจริงๆค่ะอ่ะชิมสักนิดดีกว่านะคะเดี๋ยวเขาจะเสียใจค่ะปลากินไม่ได้ค่ะปลาเขาสดแล้วก็อร่อยอะค่ะจริงๆมันมีหลายชนิดมากนะคะอย่างที่รู้ว่าปลาดิบก็คือแล้วแต่ใครชอบเลยค่ะว่าเอาอะไรสั่งอะไรแต่อันเนี้ยรีบอกเขาให้จัดให้ที่เขาคิดว่าเด็ดมาเลยค่ะก็เลยมาเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราพอสำหรับไคซึกิก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปต่อของหวานกันเลยค่ะจานนี้ค่ะคุณผู้ชมมันคือข้าวโพดหน้าตาธรรมดามากๆใช่ไหมคะเหมือนข้าวโพดปากบ้านเราอ่ะแต่รสชาติไม่เหมือนค่ะเพราะว่ามันเป็นข้าวโพดญี่ปุ่นซึ่งจะมีแค่บางฤดูเท่านั้นแล้วมันจะหวานกว่าบ้านเรามากแล้วเขาก็แบบลีก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำยังไงนะคะแต่มันหอมเนยคือมันอร่อยมากเป็นข้าวโพดที่อร่อยอะค่ะมันหอมมากอะไม่รู้จะพูดคำอื่นว่าอะไรเอาเป็นว่าหอมขนมแล้วค่ะอันนี้นะคะเรียกว่าวาลาบิโมจิค่ะตอนแรกลีก็นึกว่าเป็นแป้งโมจิแต่เขาบอกไม่ใช่นะก้อนที่เห็นเนี่ยค่ะทำจากผักกูดล้วนๆไม่ใส่แป้งเลยค่ะเขากระซิบมาว่าทานแล้วไม่อ้วนด้วยค่ะอุ้ยทำไมหน้าตามันเหมือนแป้งได้อย่างนี้เนี่ยชิมเลยดีกว่านะคะมันเป็นวุ้นจริงๆด้วยค่ะมันไม่ใช่แป้งเหนียวๆผักกูดไม่น่าเชื่อเลยค่ะอร่อยดีค่ะวิธีเดินทางมาที่ร้านมารุไคเซกินะครับถ้ามาจากถนนสุขุมวิทก็ให้ขับผ่านเอ็มโพเรียมจนมาถึงซอยสุขุมวิท55ซอยทองหล่อนะครับจากนั้นก็ให้เลี้ยวเข้ามาประมาณ50เมตรก็จะเจอกับทองหล่อซอย3นะครับให้เลี้ยวเข้ามาก็จะเจอกับร้านอาหารญี่ปุ่นมารุไคเซกิอยู่คูหาที่2ฝั่งขวามือนะครับหรือถ้ากลัวไปไม่ถูกก็สามารถสอบถามได้ตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับร้านมารุไคเซกิรีสอร์ทหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะแต่ว่าวันนี้นั่งร้านหมดเวลาลงอีกแล้วค่ะแต่ว่าไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าค่ะนั่งร้านก็จะพาคุณผู้ชมไปนั่งร้านอาหารอร่อยอร่อยอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าจะเป็นร้านไหนน่าสนใจแค่ไหนอย่าลืมติดตามอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ลีกับนั่งร้านต้องขอปิดร้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันค่ะก่อนจากกันวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมดีๆจากน้ำดื่มตราสิงห์มาให้ร่วมสนุกกันอีกแล้วนะครับเพียงคุณผู้ชมพิมพ์คำว่าน้ำดื่มตราสิงห์แล้วส่ง SMS มาที่เบอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอนี้นะครับ5ท่านแรกที่ทางทีมงานติดต่อกลับไปก็นำฝาน้ำดื่มตราสิงห์ขนาดใดก็ได้จำนวน5ฝานะครับมารับกิฟต์วอเชอร์จากร้านอาหารญี่ปุ่นมารุไคเซกิจากทีมงานได้เลยนะครับรีบๆกันหน่อยนะครับแล้วก็มีอีกเมนูนึงด้วยใช่มั้ยเอาใหม่แล้วที่นี่ก็ยังมีเมนูไม่ใช่เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับร้านมารุไคเซกิรีสอร์ทค่ะไม่มีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับร้านเมรุทำไมเมรุส่วนอันนี้เป็นครีบปลาค่ะซึ่งเรียกว่าอีมาแมะปองเรียกครีบปลาเลยครับทำมันเถอะกินไม่ได้กินอะไรดีเนี่ยจักรพรรดิถึงอ้วนกับเพราะอย่างนี้เนี่ยแร้เป็นปลากินไม่ได้ที่อร่อยมากค่ะปลากินมาได้